On Time สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ Tech On Time ของเรานั้นจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวพันถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซหรือว่า Oil and Gas Industry ของประเทศไทยและผู้ที่มีส่วนช่วยพัฒนาในเรื่องนี้ก็คือกลุ่มบริษัทปตท.สผ.วันนี้นะครับเราจะไปถามคุณคณิษฐ์แสนวงศ์วานิชรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการถึงบทบาทของปตท.สผ.กันครับตามกันได้เลยครับภารกิจหลักอันหนึ่งของปตท.สผ.ที่จะต้องหาแหล่งพลังงานเพื่อมาให้ประเทศและคนไทยทุกคนได้ใช้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้บริษัทปตท.สผ.และก็บริษัทอื่นเนี่ยได้มีโอกาสแชร์เทคโนโลยีได้มีโอกาสถ่ายทอดและประยุกต์นำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นของโลกเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้การที่จะพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะและสำรวจน้ำมันนั้นจะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านปัจจัยอื่นๆในอุตสาหกรรม Oil and Gas ในระดับสากลนั้นก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ของประเทศไทยสามารถดำเนินไปได้อย่างก้าวหน้าและพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนครับงานนี้เราเรียกว่า Asia Pacific Drilling Technology Conference ซึ่งจัดขึ้นทุก2ปีแล้วปีนี้ปตท.สผ.ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพผ่านสมาคม SPE แล้วก็ IADC วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Asia Pacific Drilling Technology Conference เนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสื่อสารเทคโนโลยีทางด้านการขุดเจาะเพื่อนำแหล่งพลังงานขึ้นมาใช้แล้วก็เป็นการเวทีสำหรับให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐบริษัทต่างๆในการร่วมมือในการพัฒนาหรือทำงานร่วมกันในการพัฒนาการขุดเจาะด้านพลังงานท่านผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในอนาคตหรือแม้กระทั่งตอนนี้นะครับพลังงานของเรานั้นนับวันก็จะลดลงทุกวินาทีการที่เรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานต่างๆไว้ในมือนั้นย่อมจะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาทุกอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวล้ำไปข้างหน้าอย่างแน่นอนครับในวันพรุ่งนี้นะครับ Tech On Time ของเรานะครับจะติดตามอุตสาหกรรม Oil and Gas ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาองศา My Speed in Red Isuzu X Series Tech On Time